สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ชมครับคนที่พบร่างของคุณแตงโมเป็นคนแรกๆแล้วก็ได้เห็นรูปร่างของสภาพศพของคุณแตงโมนิดาก็คือคุณไทเอกพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยที่มีการนำร่างของคุณแตงโมเนี่ยขึ้นมาที่ท่าเรือพิบูลสงครามในวันที่มีการพบร่างของคุณแตงโมทีนี้ครับคุณไทก็จะเห็นว่ารูปร่างสภาพของร่างของคุณแตงโมเนี่ยเป็นยังไงล่าสุดคุณไทมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ตนเองเนี่ยได้เห็นในวันนั้นคิดว่าตำรวจและแพทย์นิติเวชเนี่ยจะออกมาให้ข้อมูลเหล่านี้กับสังคมเพื่อที่จะคลายความสงสัยแต่ยังไม่มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้คุณไทก็เลยนำเรื่องนี้มาเปิดเผยว่าลักษณะร่างกายของคุณแตงโมนิดาผิดปกติครับคุณผู้ชมฟันหักใบหน้าและตาซ้ายด้านขวามีการช้ำบวมไม่เท่ากันผิดปกติแน่นอนนี่ครับยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับสำหรับการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาที่พลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับหลังมีการไปร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนบนเรือเนี่ย5คนด้วยกันหลายคนต่างสงสัยนะครับในความไม่ชอบมาพากลของคนทั้ง5คนนี้ที่อยู่บนเรือก่อนที่คุณแตงโมเนี่ยจะตกจากเรือและเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีการผุดประเด็นร้อนหลักฐานใหม่ๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจึงถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยให้การติดตามความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิดในตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับคุณอั๋นภูวนาถมีการโพสต์คลิปจากรายการดราม่าวันนี้ทางช่อง9ที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นพิธีกรรายการสัมภาษณ์คุณไทเอกพันธ์ครับโดยในช่วงหนึ่งของรายการเนี่ยได้มีการพูดถึงตอนที่พบร่างของคุณแตงโมนิดาโดยพี่อั๋นภูวนาถนะครับได้ลงแคปชั่นไว้ว่าประเด็นใหม่ตอกย้ำใจให้หวั่นไหวเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมเอกพันธ์พูดครั้งแรกกับอั๋นว่าเจอแตงโมในสภาพฟันหักและใบหน้าซ้ายขวาช้ำบวมไม่เท่ากันอย่างผิดปกติฟังชัดๆจากปากพี่ไทยและคุณหญิงหมอพรทิพย์ยาวหน่อยแต่ได้ความรู้ในรายการเนี่ยนะครับรายการของคุณอั๋นช่อง9เนี่ยนะครับดราม่าวันนี้เนี่ยซึ่งพี่ไทยเนี่ยมีการบอกครับว่าเห็นหน้าน้องแตงโมเนี่ยแล้วรู้สึกว่าธรรมชาติของร่างที่จมน้ำลงไปเนี่ยสมมุติ2วันทางทีมก็ให้ถ่ายรูปไว้และขณะที่พลิกเพื่อเก็บภาพลักษณะนั้นเนี่ยสังเกตไปเห็นตาด้านซ้ายของน้องแตงโมถลนออกมาครับคุณผู้ชมส่วนด้านขวาเนี่ยมันปิดบวมช้ำช้ำเลือดช้ำหนองซึ่งปกติแล้วร่างกายหากไม่ได้โดนอะไรหรือมีของแข็งกระแทกตาสองข้างก็จะเท่ากันครับส่วนอีกเรื่องก็คือ DNA เรื่องของฟันน้องมีน้องที่ชื่อว่าหมูเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเก็บเอาเยื่อในกระพุ้งแก้มเพื่อหา DNA และขณะนั้นตนเองก็อยู่ด้วยครับซึ่งมีการเปิดปากของน้องแตงโมขณะที่เก็บเนื้อเยื่อมองไปเห็นฟันหักนะครับคุณไทบอกว่าไม่พูดเพราะกระบวนการน่าจะมีการพิสูจน์ให้เห็นกันที่ไม่ออกมาพูดเนี่ยแต่ถึงวันนี้เนี่ยยังไม่เห็นใครออกมาพูดเรื่องนี้เลยคุณไทก็เลยนำมาเล่าให้ฟังถึงสภาพศพของคุณแตงโมในวันที่พบร่างซึ่งเรื่องนี้อาจต้องรอผลพิสูจน์อย่างเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการจากทางแพทย์นิติเวชที่มีการผ่าชันสูตรศพเรื่องนี้นะครับดูซิว่าจะตรงกับสิ่งที่คุณไทกับพันเนี่ยพูดหรือไม่นะครับเข้าไว้ที่นิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ